กลับมาสู่เวกัพไทยแลนด์นะครับเมื่อกี้เราถามท่านผู้ชมนะครับคำถามประจำวันวันนี้เราถามว่าเรื่องของคุณแพทองธารชินวัตรมาเป็นที่ปรึกษาที่พรรคเพื่อไทยหรือเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสอยู่ต่อนะอยู่ต่อที่พลังประชารัฐเรื่องไหนแบบน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นเร้าใจมากกว่ากันนะเมื่อวานนี้เป็นวันที่อีเวนต์ทางการเมืองสนุกสนุกนะสนุกผมรู้สึกสำหรับข่าวเนี่ยมันมีดราม่าเยอะถือว่าเป็นอีกวันนึงที่ประเทศเรามีข่าวการเมืองหลังจากไม่มีมาเป็นเวลาเกือบ1เดือนใช่มันไม่มีข่าวการเมืองที่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยคือแบบรออย่างกับแบบเนี่ยหนังฉายแล้วสำหรับผมเนี่ยมันแบบจะเรียกว่าความหวังใหม่เลยก็ได้นะเพราะว่าเมื่อวานมันดูเปิดปรากฏการณ์ของเพื่อไทยใหม่ในแบบไทยรักไทยเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะมีทางออกอะใช่แต่ผมว่าก็ต้องดูเหมือนกันว่าพอมีอุ้งอิงมาเนี่ยพวกสิ้นหวังเนี่ยมันจะเล่นเกมสกปรกแบบเก่าๆมาแล้วเขายิ่งบอกว่าปล่อยให้เกิดไม่ได้ยิ่งรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยยิ่งปล่อยให้เกิดไม่ได้คือก็ต้องสกัดกันอีกคือไอ้พวกเบบี้บูมเมอร์ที่ห่วงประเทศไม่ยอมไปเต็มงานเชิงเม้งให้ตัวเองเนี่ยไม่ยอมไปเต็มงานทำฮวงจุ้ยให้ตัวเองเนี่ยควรจะหยุดได้แล้วอะไม่แล้วผมคิดว่าบางทีพูดจริงๆถ้าผมอายุ67 72 77 87 87เนี่ยนะสิ่งที่ผมคิดคือ1เข้าวัด2คือตายยังไงให้คนเคารพเรานับถือเราแต่ว่าเขาทำให้เบบี้ไม่ใช่ทำให้แบบตายไปแล้วคนเขายังมาด่ามาสาปแช่งเนี่ยพอเลยแล้วเขาทำให้เบบี้บูมเมอร์คนอื่นเสียชื่อไปด้วยนะเพราะว่าความที่เขาไม่ปล่อยวางอำนาจเนี่ยนะเบบี้บูมเมอร์ซึ่งร่วมสร้างประเทศชาตินี่มาเนี่ยนะฮะที่สร้างธุรกิจ ที่สร้างสังคมที่ทำผลงานดีๆให้กับรุ่นลูกหลานไว้เนี่ยมันมีไงแต่ว่ากลายเป็นว่าเบบี้บูมเมอร์กลุ่มนี้ไม่ปล่อยแล้วนึกออกมาตอนที่คุณยิ่งลักษณ์ยังอยู่แล้วยังไม่ถูกรัฐประหารช่วงก่อนปี57คุณณัฐวุฒิเคยพูดว่าระวังกลุ่มที่ต่อต้านประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะต้องมาทะเลาะกับน้องไปตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นน้องไปแต่ตอนนี้สักพักเนี่ยพวกเบบี้บูมเมอร์พวกเท่า 70-80 เนี่ยจะมาทะเลาะกับอุงอิงคนอายุ35อ่อนกว่าตัวเองเกือบครึ่งศตวรรษใช่คือแพทองธารโตทันได้เข้ามาการเมืองตอนที่พวกนี้ยังอยู่แพทองธารจะเป็นเหยื่อความกระหายเลือดของคนซึ่งควรจะเป็นรุ่นปู่ของแพทองธารหรือเปล่าผมกลัวว่าเดี๋ยวแป๊บๆเดี๋ยวจะกลายเป็นน้องไปละไม่คือมันแล้วหมดแพทองธารเจอน้องไปแต่ว่าแม่งเผอพูดแม่งไม่ดีมันจะวนอยู่กับพวกคนแก่ที่หวงประเทศแล้วเห็นแก่ตัวแบบนี้แต่ว่าถือไม้เท้ามาแพ้ต้องทานไม่แต่ว่าแพ้ต้องทานไม่แต่ว่าฝ่ายเผด็จการเขาก็ต้องสร้างรุ่นใหม่ของเขาขึ้นของเขามันไม่ขึ้นไงใครรุ่นใหม่เขาเดี๋ยวมีเด็กหน่อยก็มีแทนขึ้นมาก็เน่าหมดอ่ะไม่ใช่ผมว่ามันมีโอกาสที่จะมีวิธีในการที่จะแยกสังคมแล้วก็สู้กันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ประชาธิปไตยของไทยเนี่ยมันอยู่ในอย่างเงี้ยแย่งชิงอำนาจกันไปเรื่อยๆไม่มีพ้นแบบแต่เขาไม่ได้มีฐานของประชาชนไม่มีนิยมอะไรเลยไงเพราะมันมาหาเหตุผลไม่ได้ไงครับครับแต่รอดูคุณชูวัฒน์มันไม่เกินความขาดสามารถเขาหรอกมันจะกลายเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนคนแก่ที่คลั่งแล้วเมากาวแล้วมาอารวาสป่วนสังคมอ่ะครับครับแต่ว่าพูดถึงทั้งหมดนี้เนี่ยยกตัวอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็เพิ่งออกคำสั่งนี้บอกละออกมาละราชกิจจาเผยแพร่ประกาศห้ามชุมนุมมั่วสุมในช่วงที่มีการเปิดประเทศเว็บฮะอันนี้เตือนสติไว้สำหรับคนที่คิดว่าประเทศห้ามชุมนุมผมถึงบอกคุณอย่าประเมินเขาต่ำเกินไปพวกทัวร์จีนก็รวมตัวไม่ถึงห้ามชุมนุมรวมตัวเที่ยวได้แต่ห้ามรวมตัวชุมนุมนี่ผมจะอ่านนะเพราะว่านี่เป็นกฎหมายแล้วนะฮะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานี่มันประเทศเผด็จการแล้วอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่ไม่ต้องห่วงฮะเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยมันเป็นแน่ฮะแล้วมันจะเป็นไปถึงรุ่นหลานด้วยไม่ต้องห่วงคราวนี้เขายังใช้พรกฉุกเฉินผมต้องบอกคุณชูวัฒน์นะคุณชูวัฒน์ต้องทำใจล่วงหน้านะผมเชื่อเลยคุณชูวัฒน์70เนี่ยนะเราเผลอๆเรายังนั่งถกแบบนี้เหมือนเดิมยังมีพลกรฉุกเฉินอยู่ไม่ไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยก็จะแพ้เหมือนเดิมเป็นนักท่องเที่ยวไม่เป็นไรงั้นผมนัดเพื่อนเดินไปเที่ยวราชประสงค์20,000คนได้ไหมไม่ได้คืออย่างนี้ใจตรงกันอย่าไปเที่ยวราชประสงค์ผิดเหรอเขาดูเจตนารมณ์คืออย่างนี้ผมจะอ่านว่าเขาห้ามอะไรนะคืออย่างนี้ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาที่เขาประกาศเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตามที่รัฐบาลได้ออกข้อกำหนดนะออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับเรื่องพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดในการบริหารราชการในสถานฉุกเฉินเนี่ยเนื่องจากมีคนจำเป็นที่ต้องมีการฟื้นฟูประเทศเพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่และด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนเห็นควรให้มีการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวนะครับอันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจนะฮะเขาก็ร่ายยาวไปถึงเหตุผลต่างๆนานาเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนในการป้องกันและการแพร่ระบาดโควิด-19 ภายในประเทศอันจะส่งผลให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเขาเขียนต่อเขาบอกเขาก็เขียนต่อยาวไปถึงว่าเขายกเลิกอะไรบ้างนะครับเขาก็อาศัยอำนาจตามข้อกำหนด
นะฮะข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพรก.ฉุกเฉินนะครับตัวยาวไปแล้วก็บอกว่า1ให้ยกเลิกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเริ่มห้ามการชุมนุมนะฮะเสร็จแล้วก็บอกว่าข้อที่2ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคหรือการกระทําอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนหรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่โรคณที่ใดๆทั่วราชอาณาจักรนะห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมพื้นที่เฝ้าระวังสูงพื้นที่เฝ้าระวังเว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่กิจกรรมนะคืออย่างนี้ในคำสั่งนี้คุณชูวัตรเขาเขียนถึงสิ่งที่เขายกเลิกแต่เขาย้ำและคนที่ออกคำสั่งนี้คือผบ.สูงสุดนะฮะพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์นะฮะหัวหน้ารับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยแต่เขาเขียนมาในข้อที่2 3เนี่ย2และ3เนี่ยห้ามชุมนุมห้ามมั่วสุมห้ามมิให้มีการทำกิจกรรมที่เสี่ยงในการแพร่โรคในพื้นที่เขาไม่ต้องการให้ซ้ำเติมบรรยากาศที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจำได้ว่ารัชกิจจาเนี่ยออกเรื่องประกาศห้ามชุมนุมเนี่ยมาหลายครั้งแล้วห้ามตลอดซึ่งผมก็งงว่าทำไมเขาต้องออกซ้ำอีกเขาต้องย้ำก็ในเมื่อประกาศไปแล้วนี่เขาก็ยังออกย้ำอีกก็อันเนี้ยเพื่อจะรับมือกับ31ตุลาใช่ไหมแล้วเป็นสัญญาณว่าพรกฉุกเฉินยังจะใช้อยู่ใช่ไหมแม้กระทั่งเปิดประเทศแล้วไม่เลิกตอนนี้ไม่ได้มีท่าทีว่าจะเลิกพรกฉุกเฉินนะที่เขาประชุมสบค.ก็ชัดเจนว่าทุกอย่างที่ด่ามาก็ถูกต้องคือใช้เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิดก็ชัดเจนแต่ว่าถ้าปกครองคนในประเทศเหมือนเป็นนายปกครองทาสหรือเจ้าผู้ปกครองอาณานิคมเนี่ยปกครองกับคนใต้อาณานิคมเปิดประเทศต่างชาติมาเมืองไทยกินเหล้ากินเบียร์เข้าผับเข้าไปเฮ้ยแม่งเมืองไทยคอนเสิร์ตมันแต่คนไทยออกข้างนอกรวมตัว5คนมึงเข้าคุกถูกต้องบ้าประเทศบ้าอะไรแบบนี้เขาถือว่าผมเป็นเจ้าของผมไม่ใช่ขี้ข้าครับไม่เขาอย่างงี้เขาประกาศเขตเช่าเขาถือว่าไม่เขาถือว่าพวกนี้ฉวยโอกาสในการชุมนุมแล้วทำให้โรคระบาดรัฐบาลต่างหากฉวยโอกาสในการละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนโดยอ้างโควิดตกลงคนไทยเนี่ยมันจะกลายเป็นคนใต้ปกครองของคนต่างชาติที่มาเที่ยวไทยแล้วรัฐบาลบอกว่าทำอะไรในเมืองไทยก็ได้แต่ถ้าคนไทยรวมตัวติดคุกอย่างเงี้ยคือคนไทยรวมตัวกันไม่ได้นะต้องเที่ยวกลุ่มทัวร์เข้าได้นะเข้าได้กลุ่มทัวร์เข้าได้เขาไม่ได้เฮ้ยเราเป็นเจ้าของประเทศอยู่ป่ะเนี่ยตอนนี้แต่ว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาแต่ว่าวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามแผนนะคือเขาเปิดนะ46ประเทศอะไรก็ว่ากันแล้วก็ประชุมใหญ่สบควันนี้แล้วก็มีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะปรับลดจังหวัดซึ่งอยู่ในโซนสีแดงเข้มซึ่งมีกระแสข่าวว่ากรุงเทพจะหลุดจากจังหวัดโซนสีแดงเข้มแต่ว่าก็มีคนตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันว่ามันจะหลุดได้ยังไงทั้งที่มันระบาดนะเขาไม่ได้เอาหลักเกณฑ์นั้นแล้วถ้ากรุงเทพหลุดทั้งจังหวัดก็ไม่รู้หลุดแล้วนะไม่เขาจะให้เหลือแค่7จังหวัดและส่วนใหญ่เป็นภาคใต้ใช่ไม่ได้ดิจริงๆเป็น5จังหวัดจากใต้ชายแดนขึ้นมาใช่7จังหวัดรวมชลบุรีไม่มีกรุงเทพรวมชลบุรีกับระยองมั้งกรุงเทพพิเศษเพราะว่าจังหวัดที่ผู้ติดเชื้อสูงสุดเป็นกรุงเทพนี่ถูกต้องลดลงแล้วไงโอ้วัคซีนฉีดเยอะใช่วัคซีนฉีดเยอะนี่ไงแต่ว่าในจังหวัดที่หลุดส่วนใหญ่เนี่ยวัคซีนฉีดน้อยก็มีหลุดนะฮะคือมันหาหลักเกณฑ์ไม่ได้อ่ะใช่แต่ว่าหลักเกณฑ์คือรักษาหน้านายกที่ประกาศว่าจะเปิดประเทศ120ไม่คือมันก็แต่ว่าในมุมนึงอ่ะเขาต้องการให้เดินทางในกรุงเทพได้แต่เขาไม่ต้องการให้ชุมนุมคือเขาต้องการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมันพอสัญจรไปมาท่องเที่ยวได้แต่ว่าไม่ใช่เด็กๆเนี่ยจะมาชุมนุม31ตุลาคมจะเลิก112เนี่ยนะกลับบ้านไปห้ามฮะเขาคุมตรงนั้นเขาคุมตรงนั้นแม้จะไม่มีเคอร์ฟิวแล้วใน17จังหวัดเนี่ยไม่มีเคอร์ฟิวแล้วเคอร์ฟิวยกเลิกเนี่ยคืนวันอาทิตย์นี้เราก็จะคุมเด็กชุมนุมคุณประยุทธ์เนี่ยแกปกครองประเทศมาแล้ว7ปีเนี่ยช่วงเวลาที่แกไม่ได้ใช้กฎหมายแบบเผด็จการเนี่ยมันกี่ปีมันสั้นมากเลยสั้นมากไม่มาตรา44ที่ครองมาตลอดก็กฎอัยการศึกหรือไม่ก็พรบ.ฉุกเฉินหรือไม่ก็เคอร์ฟิว7ปีแล้วประเทศไทยอยู่ภายใต้วงจรแบบนี้มันก็สะท้อนว่าคนไม่มีความสามารถอ่ะมันก็ต้องใช้อำนาจแบบนี้ครับแต่ว่าผมต่อเนื่องนึงเพราะว่าที่เปรยไว้ในข่าวที่บอกว่ารุ้งปนัสยาเนี่ยนะฮะไปที่ข่าวนี้พวกมันเกี่ยวกันเลยแหละก็คือที่ศาลแพ่งรัชดาเนี่ยคุณปนัสยาสิทธิชิโรวัฒนกุลนะครับและคุณเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์เนี่ยผมดึงข่าวนี้มาจากช่วงที่3ของชวนพร้อมทีมทนายความจากภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเดินทางไปยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์และผบ.สูงสุดก็เรื่องนี้แหละเรื่องการประกาศออกข้อกำหนดจำกัดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเขายื่นคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราวอันนี้เข้าไปที่ศาลแพ่งฮะเขาไปที่ศาลแพ่งแล้วก็รุ้งเขาบอกว่าการมาศาลในวันนี้ต้องการให้ศาลรับฟังพวกตนในฐานะประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองและชุมนุมอย่างสงบ
ตามที่ได้ประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนแต่กลับถูกขัดขวางโดยกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาโดยตลอดเช่นการใช้ลวดหนามหีบเพลงและตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเครื่องกีดขวางเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ว่าสามารถนำมาใช้ตามที่ปรากฏในพระราชกำหนดฉุกเฉินด้วยนะเขายืนยันด้วยว่าการชุมนุมของพวกตนทุกครั้งไม่เคยพบว่าเป็นต้นตอในการแพร่ระบาดของโควิด-19 อันนี้ลุงพูดถูกเขาบอกว่ารุ้งเขาตั้งคำถามไปที่รัฐบาลว่าในอีก3วันกำลังจะเปิดประเทศแล้วเหตุใดจึงพยายามห้ามไม่ให้มีการชุมนุมกันอยู่ในเมื่อกิจกรรมต่างๆและการรวมตัวกันของประชาชนจะดำเนินไปตามวิถีปกติในวันนี้ตนคาดหวังว่ากระบวนการยุติธรรมจะมอบความยุติธรรมให้กับประชาชนเสียทีเขาต้องการให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะฮะเราจะลองฟังนะครับจากคุณเสกสิทธิ์แย้มสงวนสิทธิ์นะครับแกนนำกลุ่มคณะราษฎรแล้วก็รุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนากุลข้อ3นะคะได้สักทีนะคะก็คือข้อกำหนดการห้ามชุมนุมรัฐบาลจะเปิดประเทศวันที่1และก็น่าจะยกเลิกพรกฉุกเฉินที่1เนี่ยเราไม่ได้รอค่ะเรามาขอให้มีการเพิกถอนเลยครับผมเพราะว่าการเพิกถอนเนี่ยนะครับผมผลมันไม่เท่ากับการยกเลิกนะครับผมการยกเลิกเนี่ยผลทางกฎหมายของคดีต่างๆเนี่ยนะครับมันยังคงมีอยู่แต่ถ้าเรามาขอเพิกถอนเนี่ยเรามาขอในฐานะที่ว่าตัวคำสั่งเนี่ยนะครับผมตัวข้อกำหนดฉบับนี้มันไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ต้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงควรถูกเพิกถอนไปนะครับผมครับก็ดังในทุกๆครั้งอะค่ะที่เรามีการจัดการชุมนุมขึ้นเนี่ยตำรวจก็จะมาก่อนงานเราเริ่มแล้วก็จะมาใช้ลำโพงเนี่ยประกาศอ้างถึงพ.ร.ก.ฉุกเฉินทุกครั้งเพื่อสกัดกั้นการชุมนุมของประชาชนในทุกครั้งไปนะคะก็หวังว่าในครั้งนี้ในเมื่อมีสื่อมาเยอะขนาดนี้แล้วก็มีประชาชนที่พร้อมจะติดตามอยู่ทางบ้านเยอะขนาดนี้เราก็หวังว่าการขออนุญาตเพิกถอนข้อกำหนดครั้งนี้จะสำเร็จค่ะรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนะครับก็เขาต้องการรวมตัวกันในวันอาทิตย์นี้เคลื่อนไหวเรื่อง112ด้วยคือผมว่าต้องย้ำก่อนว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยมันกลายเป็นประกาศซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ต้องการแสดงออกทางการเมืองที่จะตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยกลายเป็นคนถูกกักบริเวณส่วนคนที่จะหนุนรัฐบาลหรือพลเอกประยุทธ์หรือพวกพ้องจะแสดงออกทางการเมืองเนี่ยไม่เป็นไรเพราะเขามีเงื่อนไขไว้แล้วว่าการแสดงออกเนี่ยทำได้ถ้าเจ้าหน้าที่อนุญาตเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ก็จะอนุญาตแต่พวกนั้นทำงั้นแต่ถ้าเป็นพวกนี้ทำเนี่ยกูไม่อนุญาตเขาต้องเปลี่ยนชื่อกิจกรรมว่าไปท่องเที่ยวในกรุงเทพคือตอนนี้ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะกลางวันเนี่ยไปเที่ยวได้แค่ห้ามชุมนุมแต่เขาจะแจ้งข้อหาคุณจะอ้างอย่างนั้นก็ตามเขาก็จะแจ้งข้อหาเขาถือว่าเจตนารมณ์คือจะมาชุมนุมใช่เขาแล้วแต่เขาดุลพินิจเขาเลยเขาอยากแจ้งข้อหาบางทีเนี่ยไปก็รู้อยู่ว่าศาลจะตีตกก็ยังฟ้องไปยืนเฉยๆนี่มันคือประเทศที่แบบมันปกครองด้วยกฎหมายอำเภอใจจริงๆมันคือระบบอาณานิคมแล้วอย่างเงี้ยคือมันระบบอาณานิคมที่แบบเหมือนกับพวกต่างชาติปกครองคนไทยอะไรอย่างเงี้ยอย่านั่งมากอาจารย์ศิโรจน์เดี๋ยวคนตาสว่างแล้วเดี๋ยวลุกไม่ใช่แต่มันเป็นหญิงคนลุกคืนแล้วเดี๋ยวเราปลุกคนมามากพอแล้วเพราะว่าปลุกไปปลุกมาแล้วเขาชนะไม่ได้นี่เหนื่อยไม่ใช่แต่มันไม่ถูกจริงๆคือแบบคุณปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยได้โดยเสรีครับครับใช่ไหมครับผับบาร์ไปเที่ยวซ่องไปเที่ยวผับบาร์เขาดาวได้เต็มที่ผับบาร์ไม่เปิดเลยแล้วก็แต่ว่าคนทำได้ฝรั่งเขาดาวได้แต่คนไทยรวมตัวกัน5คนเข้าคุกหานักร้องไม่ได้แล้วต้องเป็นคนไทยรวมตัวกัน5คนที่เห็นต่างกับรัฐบาลด้วยนะใช่ๆถ้าเห็นเหมือนกับพลเอกประยุทธ์เป็นโอ้ตู่ลุงตู่รอลุงตู่น่ารักลุงตู่สู้ๆลุงตู่ดูดีทุกมุมไม่เป็นไรครับครับคือจะปกครองเหมือนกับคนในประเทศเป็นคนในเมืองขึ้นไปอย่างนี้อีกกี่ปีครับก็ทำมาแล้ว7ปีอ่ะครับครับแล้วก็อย่ายอมมันดีครับครับแต่ว่าพูดถึงทั้งหมดนี้นะพูดถึงความสูญเสียเนี่ยเมื่อวานนี้มีพิธีซึ่งเป็นพิธีงานศพนะของเด็กชายวาริศสมน้อยเยาวชนอายุ15ปีที่ก็ถูกยิงเข้าที่ก้านสมองนะฮะเหตุการณ์นี้เมื่อวานนี้คุณหมอทศพลศรีรักษ์ซึ่งก็ไปที่พิธีศพด้วยเนี่ยนะฮะเขาก็ได้ทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงกรณีเรื่องนี้ด้วยซึ่งย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น16สิงหาคมที่ถูกยิงที่หน้าสน.ดินแดงนะถูกยิงที่หน้าสน.ดินแดงซึ่งเขานอนอยู่ในอาการโคม่าเนี่ยมาเป็นเวลา2เดือนกว่าประมาณ2เดือนกว่านะฮะซึ่งเขาก็ในที่สุดก็เสียชีวิตนะฮะที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้ปรากฏว่าก็เลยจะร่วมกันไว้อาลัยต่อแต่ว่าวิธีการไว้อาลัยของกลุ่มเยาวชนปลดแอกคือเขาจะ ไปไว้อาลัยที่หน้าสน.ดินแดงฮะ5โมงเย็นวันนี้หลายคนก็ตีความเหมือนกันว่าเดี๋ยวตำรวจก็คงจะคอยเฝ้าดูเหมือนกันว่าเป็นการไว้อาลัยซึ่งละเมิด คำสั่งล่าสุดของผบ.สูงสุดหรือเปล่าห้ามไว้อาลัยคนเสียชีวิตเกิน5คนคือ
เขาอาจจะตีความกันไว้อะไรว่าเป็นกิจกรรมทางการเมืองชุมนุมก็ได้คุณชูวัฒน์เอาอย่างนี้หน่อยเกิดผมไปงานศพคนเกินไม่ได้ก็ติดคุกอันนั้นได้เพราะว่าถ้าไม่เกี่ยวกับการเมืองคือตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนกับมันไปได้เรื่อยๆแล้วฮะแต่เมื่อวานก็เศร้าๆอยู่นะฮะเพราะว่าพอทราบข่าวน้องวาริสแล้วก็เมื่อวานก็มีการยืนไว้อะไรตรงยืนหยุดขังเขาก็ปิดนะเขาไม่ให้ไปตรงลานอากงแล้วนะแล้วก็ไปอยู่เพราะว่าเขาจะมีงานกฐินแล้วก็รวมทั้งตำรวจเขากลัวกลุ่มทะลุแก๊สมาเพราะนั้นก็ไปยืนกันด้านหลังแล้วก็ยืนไว้อะไรให้กับน้องวาริสด้วยครับนะฮะก็มีกิจกรรมนี้ซึ่งเขาเล็งที่จะจัดกันเนี่ยนะฮะครับทางศูนย์ทนายความนะฮะตอนนี้เขาเสนอศูนย์ทนายความเขาเสนอให้ทางราชทัณฑ์จัดระบบให้ญาติผู้ต้องขังเข้าเยี่ยมอย่างเพียงพอและปลอดภัยด้วยนะให้ทนายความเข้าถึงอย่างทันท่วงทีแล้วก็ให้มีความเป็นส่วนตัวเวลาพูดคุยกันด้วยนะฮะซึ่งอันนี้เขาก็พยายามที่จะนำศูนย์ทนายความผู้สิทธิมนุษยชนนะฮะเขาเข้าพูดคุยยื่นหนังสือกับทางกรมราชทัณฑ์นี่เป็นเรื่องที่พูดกันในเวลาที่ประเทศมีการเลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ทนายและญาติได้พบกับผู้ต้องหาครับแล้วขอไม่เวลาส่วนตัวด้วยไม่มีคนอื่นคอยแอบฟังสนทนาอย่าแอบฟังประเทศเรามันไม่เคยเลวร้ายขนาดนี้มาก่อนเขาอ้างโควิดแต่ว่าเขาบอกแล้วว่าน่าจะเดือนนี้แหละในภายใน1เดือนเนี่ยหลังจากนักโทษทั้งหมดเนี่ยฉีดเข็มแรกแล้วเนี่ยเขาจะเปิดให้มีการเยี่ยมแล้วอ๋อเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องโควิดรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เขาบอกว่ามาตรการเข้าเยี่ยมเนี่ยจะผ่อนปรนได้ภายใน1เดือนหลังจากผู้ต้องหาเนี่ยทั้งหมดได้รับวัคซีนเนี่ยโควิด-19 เข็มแรกก็ประมาณเหมือนกับเรื่องโรงเรียนอ่ะก็คือว่าเขาจะมั่นใจเมื่อเข็มแรกเนี่ยมันเต็มแขนคนมากขึ้นแล้วไม่แต่ละประเด็นเรื่องของการที่ทนายกับญาติจะคุยโดยไม่มีความเป็นส่วนตัวอันนี้เกี่ยวกับการป้องกันโควิดนะครับครับการแอบฟังมันช่วยป้องกันการโควิดหรอพูดถึงเรื่องนี้นะการฟังเวลาคนคุยกันมันช่วยป้องกันการโควิดระบาดเดี๋ยวมันมีวัคซีนตัวใหม่ที่ถ้าคุณฟังคนคุยกันโควิดจะหยุดระบาดเดี๋ยวคุณชูวัฒน์มันมีประเด็นนี้ไงที่คนวิจารณ์กันว่าเขาไม่ไว้วางใจอะไรเลยแม้กระทั่งวิปรัฐบาลเนี่ยอีกหน่อยเวลาประชุมอันนี้ก็น่าเกลียดต้องไปที่ทำเนียบฮะนี่ไงวิลาก็น่าเสียเปิดห้องให้เลยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นในประเทศไทยผมว่าเมืองนอกผมก็ไม่เคยเห็นที่แบบไปคุยใกล้ๆกับบิ๊กตู่หน่อยเปิดทำเนียบเปิดห้องบัญชาการผู้นำประเทศให้วิปส.ส.มาประชุมกันผมอยากรู้ว่าห้องนั้นหน้าตาเป็นยังไงเป็นกระจกไหมกระจกไหมกระจกแบบมองด้านเดียวที่สำคัญคือมีการใส่อุปกรณ์ดักฟังหรือเปล่าเพราะว่าตึกเนี้ยห้องเนี้ยนะคุณวิรัตเนี่ยนะฮะวิปรัฐบาลเนี่ยต้องไปประชุมที่นั่นไม่แต่อันนี้น่าเกลียดนะมันคือการมันคือการเฝ้าระวังเลยมันคือการสะท้อนว่าทำเนียบต้องการควบคุมส.ส.ในสภาครับครับแล้วพลเอกประยุทธ์แกไม่คิดว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีแกเป็นนายกคนแรกนะครับแล้วคนที่อยู่ในที่นั้นไม่ได้ชื่อประยุทธ์เป็นคนแรกนะมีคนอื่นอยู่ก่อนประยุทธ์มากี่คนวิปชวนอภิสิทธิ์พลเอกชวลิตบังหารอานันต์ปัญญารชุนสุจินดาคาประยุนพลเอกสุไม่เคยมีใครเขาทำแบบนี้มาประชุมกันผมจะได้รู้ว่าคุยกันเรื่องอะไรบ้างแต่อันนี้สนุกนะอันนี้ล้ำเส้นหรือเปล่าอันนี้ล้ำเส้นอยู่แล้วอะไรที่นายกคนอื่นคนที่เคยคุมทำเนียบคนอื่นเขาไม่เคยทำเนี่ยแล้วคุณทำคุณล้ำเส้นอยู่แล้วอันนี้ผมก็แปลกใจนะทำไมนายกไม่เลือกวิถีทางเข้าไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไปเลยใช้วิธีนี้ทำไมอยากจะรักษาระยะห่างอยากจะรอเพราะว่ามันเป็นพรรคที่พลเอกประวิตรเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคอยู่แล้วได้ไงคือมันนายกจะเข้าไปไม่ต้องไปบอกหัวหน้าพรรคเขาก่อนให้ออกตรงๆเลยนะไอ้พวกวิปที่ตามคำสั่งพลเอกประยุทธ์นี่ก็น่าเกลียดนะเขาเองเป็นส.ส.ตัวเองเป็นส.ส.เส้นของส.ส.อยู่ที่สภาไม่ใช่คนที่อยู่ในทำเนียบสั่งให้คุณไปประชุมที่ทำเนียบคุณก็ตามไปประชุมกันงานของคุณอยู่ที่ส.ส.อยู่ที่สภาครับคือเป็นส.ส.แล้วนี่หัดเคารพศักดิ์ศรีของตัวเองบ้างครับคือคุณไม่มีอำนาจในการบริหารทำเนียบไม่เป็นไรแต่อย่างไรเมื่อมีคนล้ำเส้นคุณก็ต้องบอกเฮ้ยท่านอันนี้ท่านน่ะล้ำเส้นส.ส.งานอยู่ที่สภานายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจเรียกส.ส.ไปประชุมที่ทำเนียบไม่มีคุณวิปรัฐบาลต้องเอาเรื่องนี้ไปถามหัดเคารพตัวเองกันบ้างแต่ละคนที่เป็นวิปตอนนี้จะต้องเอาเรื่องนี้ไปนำเรียนหัวหน้าพรรคว่าจะเอายังไงดีนะส่วนประเด็นเรื่องศาลเลื่อนการไต่สวนคำร้องขอประกันตัว4คนม็อบทะลุฟ้านะครับไดโน่ปีกเป่าแล้วก็ยาใจเหตุจำเลยเนี่ยต้องกักตัวหลังอยู่ในแดนที่มีโควิดระบาดนะฮะกักตัวหลังที่อยู่ในแดนที่มีโควิดระบาดเพราะฉะนั้น4คนนี้ก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวม็อบทะลุฟ้าเป่านี่เป่าฤทธิ์แย้มยิ่งนะฮะยาใจทรงพลสนธิรัตน์ปีกนี่คือวชิรวิทย์ลิ้มปัฒนวงศ์นะครับแล้วก็ไดโน่นี่คือนวพลต้นงามนะฮะแล้วอันนั้นคือกรณีของการขอให้มีการประกันตัวเขาเลื่อนนัดการไต่สวนออกไปนะฮะก็
รายงานกันให้ทราบมันมีหลายม็อบมันมีหลายคนมันมีคนซึ่งชุมนุมแล้วก็จนถึงทุกวันนี้มันมีแกนนำเยอะมากจนจำชื่อกันไม่ได้เลยเนี่ยแล้วก็ถูกคุมขังกันทั้งนั้นครับแต่ว่ากำหนดการ อีกอันนึงที่จะเป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศไทยก็คือ10พฤศจิกายนนานหน่อยคืออีกสัปดาห์กว่าๆแต่ว่ามันเป็นนัดหมายสำคัญที่เป็นกำหนดวันนัดฟังคำวินิจฉัยคำร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญฮะให้วินิจฉัยเกี่ยวกับการปราศัยของอานนท์ในกรณีแฮร์รี่พอตเตอร์และรุ้งปนัสยาในกรณี10ข้อที่ธรรมศาสตร์และการชุมนุมโอ้จำได้10ข้อเปลี่ยนเกมอันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญเลยว่าละเมิดต้องการล้มล้างการปกครองหรือไม่คนที่ไปยื่นเรื่องคือณัฐพรโตประยูรไปยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนัดบ่าย 3:00 น.วันที่10พฤศจิกายนนะฮะครับถ้าเกิดว่าศาลบอกว่าล้มล้างการปกครองนี่โอ้โหเข้าคุกกันละนาวแล้วมันกลายเป็นการเข้าคุกซึ่งเราก็จะงงนะคือการปราศัยจบด้วยการติดคุกถือว่าล้มรัฐธรรมนูญส่วนคนรัฐประหารลอยคออยู่ในทะเลเจ็ดปีประเทศนี้มันจะลงต่ำสู่จุดต่ำสุดของความวิปริตความไร้ยางอายไปถึงขนาดไหนครับการพูดถือล้มว่าล้มล้างการปกครองส่วนการเอากระบอกปืนมาล้มการปกครองยึดทะเลมาเจ็ดปีไม่ผิดอะไรก็เดี๋ยวต้องรอดูฮะเดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับรวมทั้งเรื่องกิจกรรมเนี่ยนะเขาดาวเนี่ยจะเอายังไงต่อเนี่ยนะมีหวังได้เขาดาวกันไหม นะฮะในโลกนี้มีนักร้องคนอื่นซึ่งรัฐบาลเนี่ย จะมีปัญญาไปจ้างมาไหมนะฮะสักครู่ครับ Voice Coffee เมล็ดกาแฟสดแบบบดขนาด200กรัมคั่ววันต่อวันทุกออเดอร์ให้คุณได้ดื่มด่ำความหอมละมุนของกาแฟคุณภาพสูงที่เราคัดสรรมาให้คอกาแฟทุกคนราคาถุงละ240บาทมีให้เลือก4รสชาติอาราบิก้า 100% โรบัสต้า 100% เวกอัพเบรนด์และโอเวอร์วิวเบรนด์สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ voice plaza shop.voicetv.co.th